สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เรามาดูคลิปกันดีกว่าเราสอนอะไรกันแล้วนี่คือคลิปนะครับเราไปชมวิธีการทำกันเลยดีกว่าเรามาดูวิธีทำกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกก็สร้าง composition ขึ้นมานะครับสักประมาณเดี๋ยว20วิไปก่อนหลังจากนั้นนะครับเราก็เตรียมเพลงของเรานะครับวันนี้เราจะเปลี่ยนเพลงอะไรดีเป็นเพลง Take Over Control ละกันแล้วก็ลากเพลงเข้ามาใส่ในคอมนะครับแล้วก็เปิดนะครับเลือกช่วงเพลงที่ต้องการก่อนช่วงไหนก็ไม่รู้นะครับฟังดูยากเหลือเกินยังไม่ใช่ช่วงที่โดนใจแล้วจะก็แล้วก็แล้วน่ารู้ช่วงนี้แหละช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงนี้แหละผมตัดแค่นี้พอถึงท่อนนี้6วินาทีนะครับแค่นี้พอท่อนเดียวตัดอีกหน่อยหนึ่งก็นี่มีภาพนะครับพี่เลี้ยง2คนนะครับพี่เลี้ยงสุดหล่อของเรา2คนคนนี้พี่ปองนะครับผู้ชายนะครับไม่ใช่ผู้หญิงนี่พี่ตั้มเราจะเอาสองรูปนี้นะครับมาทำการแมสมันนะครับแมสฮึบฮึบนะครับแล้วก็จริงเราใช้ใน Photoshop ก็ได้นะครับแต่นี่เราจะไม่อยากจับโปรแกรมอื่นเลยนอกจากโปรแกรมนี้ได้หัวพี่ตั้มออกมาแล้วนะครับก็กดตัว Y แล้วจุดหมุนมันอยู่ตรงคอพี่ตั้มตรงนี้นะครับลองโยกดูได้แล้วเว้ยคนที่ปองนี่ก็ทำเช่นเดียวกันนะครับก็เริ่มจากจมูกก่อนเลยแล้วกันนี่นะครับแล้วก็ค่อยๆดัดไปเราได้หัวพี่สองคนแล้วนะครับเราก็กดดับเบิลยูกดตัว Y ก่อนย้ายจุดหมุนอยู่ตรงคอพี่ปองนะครับปึ๊บนั้นแล้วก็เอาตัวละครนะครับเป็น S ตัวละครเป็น S นะครับ S S นี้แล้วก็วางนะครับให้ได้พื้นที่ก่อนนั้นวันนี้สร้างมาทันขึ้นมาครับเป็นพื้นไว้ก่อนกะเป็นพื้นไว้นะครับแล้วก็ตัดหัวไอ้ตัวนี้ทิ้งไปหัวตัดหัว S ทิ้งไปนะครับแค่นี้เลยง่ายๆถามว่าทำไมถึงครอบหัว S นะครับทั้งจริงๆเจอแต่หัวใช่ไหมผมก็แค่เปิดตัวมันแล้วกดตัว M นะครับแล้วกด Invert จบนะครับแค่นี้เองก็เอาหัวฮิปปองมาแปะดูพิเศษตัว S นะครับอีกตัวหนึ่งแล้วก็ฟลิปมันนะครับวิธีการฟลิปก็ง่ายๆนะครับหาเอฟเฟกต์ชื่อว่าฟลิปฟลิปฟลอปนะครับฟลิปฟลอปเอฟเฟกต์กันอะไรกันเนี่ยเยอะแยะเลยจากพื้นที่จอเรามีน้อยแล้วก็ฟลิปอีกรอบฟลิปนะครับก็ได้นี่เอาหัวพิต้ามาวาง
ด้วยความเป็นการ์ตูนมันดูน่ารักขึ้นนะครับก็ขยายหัวให้โตหน่อยนี่ปองก็เช่นเดียวกันคราวนี้เนี่ยผมอยากให้ปกเสื้อเนี่ยนะครับของตัวละครเอสเนี่ยมาอยู่ที่ตัวพี่ปองคือจะได้ปิดคอนะครับแล้วก็ดูพิเคทมาของใครของมันนะครับก็ดูพิเคทมาปุ๊บเรากดตัว M แล้วก็ delete nest ทิ้งไปก่อนแล้วตัวเนี้ยวางทับรูปพี่ปองซะนะครับเราก็ทำการ mask ใหม่นะครับ mask เท่าที่เราต้องการเท่าที่จำเป็นพอก็คือแค่ช่วงนี้เห็นไหมครับเราก็ได้ได้ปอกปกไม่ใช่ปอกคอปกคอให้พี่ปองแล้วก็ดูพิเคตนะครับดูพิเคตอีกข้างหนึ่งไปให้พี่ตั้มเราก็กรอกคำสั่งฟิฟลอปมานะครับฟิฟลอปไหนฟิฟลอปไปไหนสับกระฝังตัวนี้นะครับมาใส่ที่ปกคอปกอันนี้นะก็วางเราทำอะไรกับสองคนนี้ดีวิธีการก็ไม่ยากครับผมจะรวมคอมนะครับก็คือรวมฝั่งนี้ทั้งหมดหนึ่งตัวครับแยกไปเลยหนึ่งตัวลองเช็คก่อนว่าเลือกถูกต้องนะครับเราก็คอนโทรลชิป4นะครับเป็นสร้าง MP คอมโพหนึ่งอันแล้วก็ฝั่งพี่ปองเนี่ยก็อีกหนึ่งอันที่คอมโพไปนะครับหนึ่งอันปุ๊บจบแล้วได้สองคนนี้แล้วนะครับสองคนนี้ยืนทำอะไรกันเพลงมันจะขนาดนี้ยืนโยกกันสองคนเลยอ่ะแล้วย้อมสีหน้าเขาก่อนนะครับศึกสีหน้าพี่ตั้มเนี่ยไม่ค่อยเวอร์เท่าไหร่ดรอปไปหน่อยเราปรับสีนิดนึงนะครับก็ใช้คำสั่งว่าใช้เคิร์ฟแล้วกันนะครับใช้เคิร์ฟก่อนปรับเคิร์ฟเนี่ยสีจุดเสื้อเนี่ยเราก็ต้องคุมโทนว่าจะคุมโทนไหนคุมโทนเขียวๆหน่อยจะได้เข้ากับสีเสื้อผ้านะครับถ้าอยากปรับแสงเงาก็ปรับที่ RGB เลยคือให้เงาเข้มขึ้นหรือว่าหน้าสว่างขึ้นหน้าสว่างขึ้นแต่เงาเข้มขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ปรับที่คอมของพี่ปองปองก็ปรับเช่นเดียวกันลากเคิร์ฟใส่หน้าสว่างนิดนึงนะครับปรับเข้มขึ้นหน่อยหน้าตัวละครออกเขียวนิดนึงนะครับโอเคจบจะโยกกันแล้วนะครับจะโยกกันแล้วเราก็ดับคลิกไปที่พี่ตั้มนี่เริ่มอนิเมตกันเลยดีกว่านะครับก็ง่ายๆเราจะใช้นะครับปกนี่นะครับพาเลนส์กับตัวหน้าก็พาเลนนะครับแล้วกดตัว P เอาไว้ position นะครับ stopwatch แล้วก็ add ไว้ส่วนตัวละครของเราไม่ต้องทำอะไรมากครับก็คือกดนี่เลย add เลยหมุดนะครับขาซ้ายขาขวาไอ record option สึกว่าจะติดเอฟเฟกต์นะครับเอาใหม่เมื่อกี้ทำจากข้างในไม่ได้นะครับมีติดปัญหาเออร์เลอร์หลายอย่างเออต้องกลับมาทำจากข้างนอกคือข้างในเนี่ยเรายังไม่ทำอะไรนะครับทิ้งไปเลยเราทำที่ข้างนอกแทนนะครับเดี๋ยวลบพับเพจทิ้งไว้ก่อนแล้วกดคีย์ขาตัวหัวนะครับแล้วก็ฝั่งพี่ปองก็เช็คเช่นเดียวกันตัวขอหัวเลยนี่จบนะครับThank you.
เดี๋ยวลบเอฟเฟกต์อันนี้ทิ้งไปก่อนกดพับเพจทิ้งลบทิ้งไปสุดก็เอฟเฟกต์พับเพจจะมีปัญหาทำไมหน้าพี่ตั้มแหวงโอ้ไม่เดี๋ยวค่อยว่ากันช่างมันเถอะนะครับเราก็ปรับมาที่เฟรมที่5นะครับเราก็อนิเมตตัวละตัวพี่ๆเขาเนี่ยนะครับแล้วก็กดที่ตัวตรงนี้ก่อนอ๋อลืมค่าตัวนี้เมื่อกี้ต่ำเกินนะครับปกติมันต้องสูงๆหน่อยตอนนี้ก็เลยต่ำทั้งสองข้างเลย3 เป็น 50โอเคเพลงก็ค่อนข้างมันต้องจับจังหวะบีทให้ได้จอเล็กอย่างนี้นี่ก็ทำงานลำบากเหมือนกันนะเพราะว่าเรามองไม่เห็นหมดทั้งหมดเราอนิเมตทีละคนแล้วกันอนิเมตตัวที่ปองก่อนฟังจับจังหวะให้ได้นะครับก็คือตี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 เนี่ยนะครับแล้วก็ปรับตรงนี้ก่อนเดี๋ยวปุ๊บนี่โยกก่อนเลยโยกก่อนเลยห้าสิบอาจจะไม่พออ่ะแต่ต้องใส่สักต้องก้มตัวจะยกก็ต้องก้มมีเส้นก็ยิงเส้นไว้แล้วก็ยกเราลองปรับค่าตรงนี้เพิ่มนะครับเป็นจาก30มากไปใส่ละ5จุดนี้ตัวลอยตัวยืดหน่อยลงนะครับเพราะว่าเวลาลงมากระแทกตัวย่อก็ย่อโอเวอร์หน่อยเราย่อลงมาเร็วนิดนึงนะปรับคีย์เฟรมหน่อยโอเคเวิร์กละเวิร์กละเราก็
Enable Motion Blur นะครับลองดูผลก่อนว่ามันจะเป็นไงบ้างแล้วก็แค่ Copy Key นะครับแล้วก็ Place แล้วก็ Place Copy แล้วก็ Place โอเคลองพรีวิวดูครับพี่ปองเขาเป็นตัวอะไรครับ อ่ะเราเว้นจากพี่ปองมาดูพี่ตั้มบ้างดีกว่าเดี๋ยวขอลบพับเพจทิ้งให้หมดเลยนะครับลบทิ้งเลยพับเพจพับเพิดอะไรก็ลบทิ้งไปเดี๋ยวแอดใหม่นะครับ Record Option ก็ตึ๊ดตึ๊ดอยากจะรีเซ็ตนะครับก็เป็น350นะครับก็คีย์ใหม่คีย์ขา2จุด1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 จุดนะครับการต้องเป็นสปริงนะครับงานนี้คีย์อยู่นู้นแทนกันยัดโยกย้ายกลับมาด้วยเอาจะคีย์ห่างก่อนก็หาคีย์นี้ก่อนตั้งก็น้องตัวไปข้างหน้าพี่เอ๋น้องตัวไปข้างหน้าคุยกับพี่ปองตัวต้องเป็นคนไทยนะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็เงยไว้ข้างหลังครับฮึนี่เงยไว้ข้างหลังต้องแน่นอกเด้งไว้ข้างหน้านี่ดึกดึกดึกยิ้มคีงล่างด้วยนะครับแล้วก็เว้นช่วงไปแล้วก็เหยียงกลับมาแน่นอกแน่นอกนี่แล้วก็มาแกะคีย์เฟลระหว่างกลางคือที่มันทับๆกันเนี่ยนะครับหัวมันบูดๆบี้ๆเนี่ยเราทุกคนยิงไว้ข้างหน้าหัวอยู่ข้างหลังนี่ปึ๊บเนี่ยเวลาเหวี่ยงที่สุดเหวี่ยงตอนนี้หัวเริ่มเบี้ยวครับหัวต้องอยู่ตรงนี้เอียงหน้าไปหลังเอียงหลังไปหน้านะครับทำดูเป็นดาวซินโดรมนี่ก็ต้องเอียงหัวต้องเอียงไปข้างหลังนี้นะครับจีเนี่ยตัวเนี้ยเอียงจากหลังไปหน้าปุ๊บจริงๆต้องเอียงมาข้างหน้ามากกว่านี้หน่อยก็เวลานี้ก็คือเอียงกลับหัวก็โยกได้แล้วนะครับกลายก็เป็นหน้าอกตัวปึ๊บปึ๊บโยกไปข้างหลังคีย์กลางนี่ก็แก้ดึบมาข้างหน้าอย่างนี้ดึบดึบดึบแล้วก็คีย์ตรงกลางนะครับแล้วก็คีย์มาข้างหลังปุ๊บตรงนี้ก็เด้งมาข้างหน้าอย่างนี้นะครับแน่นอกแน่นอกเปิดวิตามเปิด motion blur ลากคีย์เฟรมทั้งหมดแล้วหดกลับเข้ามาให้ไม่ถึงวีแล้วกันนะครับเร็วดีนี่พี่ตามโคตรมันเราแค่ก๊อปคีย์เฟรมครับก๊อปคีย์เฟรมโอเคมันกันต่อ
ถ้าขนาดนี้นะครับพี่ปองดูไม่เวิร์กแล้วโหเต้นมันสู้พี่ตั้มไม่ได้เลยลบคีย์ทิ้งเลยครับพี่ปองเอาใหม่นะครับแอดคีย์พี่ปองใหม่ปองเต้นแน่นอกอย่างเดียวเน้นช่วงหน้าอกเป็นหลักเขาขาไม่อยากเต้นเลยคิดไว้เยอะๆนะครับแล้วก็ปลดพับเพชรขึ้นมาใหม่เปิดพับเพชรขึ้นมานะครับก็คีย์แล้วก็ไม่มีอะไรมากก็บอกแล้วมันเป็นป๊อปปิ้นนี่แค่นี้นะครับแล้วก็คิวก็โยกกลับกันโยกกลับกันนี่เด็กเด็กไปหน้าไปหน้าอ๋อไปหลังก็ได้โยกไปหลังกลับกันหัวเนี่ยก็โยกนิดหนึ่งลองดูนะครับพี่ปองไม่มาเลยพี่ปองทำไมไม่เล่าใจเดี๋ยวต้องโน้มแม่งหลังเรียนนี้โน้มแม่งหลังฮึบในคลิปนี้นะครับแล้วก็โน้มไปข้างหน้าเยอะเอาหัวเบี้ยวต้องมันกว่าพี่ตามต้องโยกเยอะโยกกลับโยกกลับโยกกลับกลับเยอะกว่าเดิมกลับเยอะกว่าเดิมแล้วก็กลับเยอะกว่าเดิมดัดตัวเป็นเส้นโค้งเลยนะนี่คือปัญหาครับพี่ปองหัวเบี้ยวก็เป็นเช่นเดียวกันต้องกลมกว่าเดิมกลมแค่นี้ไม่พอเราก็คีต้นไว้นะครับเดี๋ยวเพิ่งทำอะไรกับมันเขาคีต้นน้ำเพชรไว้ก่อนแล้วแก้ช่วงนี้เดี๋ยวหัวพี่ปองจะบี้แน่นอนจากการคาดเดาเนี่ยหัวบี้ต่อใส่โมชั่นเบลอก็น่าเกลียดนะครับควรทำหัวให้เป็นปกติแล้วก็บี้ให้มันหดขึ้นมานะครับหดมันกดก็แค่ลากครอบแล้วกดอัลทีเนตแล้วก็ดึงเข้ามาลืมนะครับลืมว่าคีย์เฟรมตรงนี้นั้นมีปัญหาครับคือคีย์ตรงนี้กับคีย์ตรงนี้เป็นคีย์เดียวกันเกือบก็ผิดแล้วเวลาเราแค่ลบคีย์ตรงนี้ทิ้งนะครับแล้วก็มาคีย์ตรงนี้ใหม่ว่าคีย์ท้ายคีย์ต้นเหมือนกันไม่ได้ถ้าเหมือนกันจะเรียกคีย์ทำไมล่ะครับแค่ก๊อป
ได้โยกต่อลองดูความเมามันนี่ปองช้าไปหน่อยต้องหดมากกว่านี้โอเคครับพอใจแล้วต่อจากนั้นนะครับเราก็แค่หดให้หมดนะครับแล้วก็สร้างแผ่นพื้นขึ้นมา1แผ่นเป็นแผ่นโซลิดสีขาวนะครับดูพิเคทนะครับทำเป็น 3D เลเยอร์ทั้งหมดเลยทีนี้นะครับแล้วก็สร้างกล้องขึ้นมาแคมเมล่านะครับเลือกเป็นกล้อง65มิลนะครับแล้วก็เดี๋ยวไม่ต้องทำอะไรมากก็แค่ปรับอันนี้นะครับให้เป็นแผ่นแนวนอนออกไปปุ๊บทำเป็นพื้นให้พี่สองคนนี้เขายืนได้นะครับแล้วก็ดูพิเศษอีกแผ่นหนึ่งปรับเป็นพื้นด้านหลังแล้วก็ใส่แสงเข้าไปดวงหนึ่งนะครับ New Light เป็นอันนี้ละกันแสงสีขาวนี่แหละวิธีการดูมุมภาพมุมอื่นนะครับอาจจะเป็นปัญหาสำหรับมือใหม่จริงๆเราไม่ต้องไปมุมไหนก็ได้ดูมุมนี้มุมเดียวก็ยังได้เลยนะครับแล้วก็เปิดเงา2ตัวนี้นะครับเปิดมาเลือก Material Option ปุ๊บแค่ Shadow เป็น On ตัวล่างก็ต้องปรับเป็น On เช่นเดียวกันปรับเป็น On แล้วเก็บลงมาก่อนคลิกที่แสงนะครับแล้วเปิด Option ลงมาเราก็ปรับความสว่างอันสว่างเกินใหญ่เดียนกระดาษวงให้ใหญ่ขึ้นปรับหดแสงปริมาณแสงให้ลดลงดูแสงเงาซะก่อนปรับความฟุ้งนะครับให้กว้างขึ้นแสงสว่างลดลงคราวนี้เราจะคีย์คัลเลอร์ครับให้มันเป็นผับผับจากสีขาวนะครับเป็นสีแดงสำหรับผับมันก็เป็นสีน้ำเงินคีย์นะครับแล้วก็คีย์ซูมใกล้ๆเลย5เฟรมปุ๊บเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วกันปรับหรือบ้านพีสิงก็ไม่รู้ปรับเป็นสีแดงนะครับสีคู่ตรงข้ามกันเลยทีเดียวแล้วก็กลับเป็นสีส้มนะครับนี่ก็เว้นช่วงช่องห่างเท่าๆกันแล้วแค่กดคีย์ลองแรมพรีวิวก่อนนะครับเดี๋ยวปิดโมชั่นเบลอร์ทิ้งไปก่อนโอเคนะครับไปดูความฟุ้งของเงาอันนี้คือความเข้มของเงาก่อนนะครับต่อไปก็ดูเป็นความฟุ้งของเงาความฟุ้งของเงาต้องดูที่ตัวของตัวมันเองนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาดูความฟุ้งซิฟุ้งไหมฟุ้งเท่าไหร่อะไรพวกนี้นะครับไม่ปรับดีกว่าจะเอาฟุ้งกี่ไหมเนี่ยคิดก่อนนะครับเราขี้เกียจปรับเงาแล้วเรามาเริ่มพรีวิวกันเลยดีกว่าส
ส่วนเรื่องสายเงานี้นะครับเราแค่ copy ได้เลยครับ copy ใส่ลงไปนะครับให้ครบมา10 วิต่อจากนั้นนะครับผมจะดูพิเคขึ้นมาอีกอันหนึ่งตัวนี้เนี่ยผมไม่วางในตำแหน่งเดิมเพราะว่าระหว่างทำไมในตำแหน่งเดียวกันแล้วก็โยกหมุดนะครับมาทางนี้ยิงไขว้กันเลยแต่ส่วนเรื่องของแสงเนี่ยนะครับก็ต้องมีการปรับแก้นิดหนึ่งก็คือว่าอันนี้แสงมันเท่าๆกันหมดเลยผมก็จะบี้มันบี้ให้มันเล็กกว่าเอาต้องกดทางซ้ายนะครับนี่บี้มาแล้วหดขึ้นมาในระดับหนึ่งหดอีกแล้วก็ copy นะครับแล้วก็ paste ก็คือจะยิงแสงหลายสีเลยทีนี้ก็เก๋ไก๋ไปอีกแบบแต่สึก intensity จะเยอะไปหรือสัก100ก็พอนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเลื่อนกล้องกันเลยดีกว่าเลื่อนกล้องก็แค่กดที่แคเมรานะครับปรับเป็นแคเมราที่1ครับแล้วก็อึ๊บหนักมากตัวเป็นควอเตอร์ไปก่อนละกันหมุนกล้องนะครับปรับเล็กน้อยแล้วก็ง่ายๆครับบันทึกค่ากล้องเอาไว้ทรานส์ฟอร์มนะครับแล้วก็บันทึกหมดเลยถ้าใครกลัวจำไม่ได้วิธีเจ็ดครับแล้วก็โยกกล้องโยกกล้องโอเคครับเราจะลองแรมพิวก่อน1 รอบส่วนมุมกล้องนะครับมุมกล้องยังไม่ค่อยเปลี่ยนแล้วก็จะพลิกเงนขึ้นเลื่อนกล้องก็มีแรงจริงคือกล้องก็คือทำไว้เฉยๆมีประโยชน์อะไรนะครับส่วน2 คนนี้นะครับเราทำอะไรเขาได้บ้างก็การเลื่อนให้คนใดคนหนึ่งอยู่หน้าอยู่หลังนะครับอาจจะมีการเอียงตัวนิดหน่อยโอเคร้อยนะครับแล้วก็เป็นกระบวนการของการเรนเดอร์ครับก็ง่ายๆแค่กดที่คอมนี้คอนโทรลเอ็มนะครับหรือถ้าใครที่ไม่ได้ก็ให้กดที่อื่นนะครับก็คือมาที่เซฟไว้ก่อนก็มาที่คำว่า export นะครับแล้วก็ไม่มีด้วยหนึ่งนะนี่ make movie นะครับ composition make movie ก็ render นะครับวิธีการ render ก็ง่ายๆอยากให้ไฟล์คุณภาพชัดและดีนะครับก็ใช้เป็น MOV นะครับเลือกเป็น quick time นะครับ an alpha ส่วน format option ถ้าไม่มีภาพโปร่งใสนะครับไม่มีเป็น alpha ก็เลือกเป็น photo jpeg นะครับก็ใช้ได้อยู่มีเสียงด้วยเอาไปด้วยนะครับแล้วกดโอเคแล้วก็เลือกตำแหน่งที่ต้องการจะเซฟนะครับเซฟไปไหนก็เซฟไว้ที่นั่นแหละแล้วกด render กดโอเค